กลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟเมืองคอนครับมาดูผลงานของนักชกถ้วยพระราชทานครับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับวันนี้เจอกับนักชกจากกัมพูชาครับครับแหมเมื่อกี้นี้ก็มีการผิดพลาดเล็กน้อยครับนักมวยจากกัมพูชาบอกว่าโอ้ขยมจำตั้งนานแล้วไม่ได้ขึ้นสักทีผมรอขึ้นเวทีตั้งนานแล้วไม่ประกาศผมสักทีนึงไปประกาศอีกคนนึง แต่ว่านี่แหละฮะวันนี้เขามาแล้วครับวันนี้ นักชกมุมขาวครับอายุ29ปีมาจากจังหวัดกอนดานกัมพูชานะครับส่วนสูง177ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาทั้งหมด135ครั้งชนะ110ครั้งแพ้17เสมอ8ครั้งครับฉายาของเขาคือขมแจอมขมังเวทชื่อเขาคือลองสวานเดือนนี่อันแต่วันนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเตะทเวงติดทเวงติดชะดำตบชะดำตบทเวงมาครบครับวันนี้ครับผมครับแปลสิครับเตะซ้ายเตะขวาเตะขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายผมว่าไม่เกิน2ยกชนะแพ้สิฮะต้องแพ้คนนี้ครับทางด้านของแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับต้องมาฟังประวัติเขาเลยนักชกจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ183ซมครับอายุ24ปีครับขุนศึกแดนดอกคูณครับนี่เป็นแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีลุมพินีในรุ่น63กิโลกรัมครึ่งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นแชมปเปี้ยนอีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็เป็นแชมปเปี้ยนไทยไฟท์2017แล้วก็คว้าถ้วยพระราชทานมาล่าสุดครับต้องกราบขอบพระคุณในด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชอาจารย์ป๊อปซินแสอินดี้และไทยทีวีสีช่อง3ครับครับโดยเฉพาะไทยทีวีสีช่อง3นะครับล่าสุดนี้ก็จัดงานฟุตบอลประเพณีคนไทยนี่มาดูที่สนามราชมังคลานี่เยอะมากครับคำหนึ่งที่ผมจำได้จากนายประวิตรนะฮะท่านบอกว่าฮอลลีวูดนี่ถือว่ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับอินเตอร์มากแต่ว่าเขาไม่สามารถจัดงานแบบช่อง3ได้ไม่สามารถรวมดารารวมความสามัคคีของดาราช่อง3ได้ศิลปินดารามากมายโอ้โหวันนั้นไม่ต่ำกว่า200คน200กับ20ชีวิตได้ผมรอดูอ๋อเจ้าคนเดียวเลยครับก็เลยบอกเป็นที่มาของคำว่าช่อง3เนี่ยยิ่งใหญ่มากสามารถรวมดารามากก็เลยท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าฮอลลีวูดยังทำได้ไม่ได้ช่อง3ยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็จริงๆครับกับการฉลองครบรอบ48ปี48ปีของที่3นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคู่ที่3นะครับในการถ่ายทอดสดของเรานะครับครับทางด้านของสวาเดือนก็นี่ครับจะถนัดในเรื่องของการชกคาดเชือกอยู่แล้วเซนสถานนี้เหนือตัวมาดีครับวันนี้น่าจะไปบวชมาแน่นอนครับดูจากทรงผมกล้ามเนื้อก็ถือว่าฟิตเปรี้ยครับทั้งคู่แต่ต้องระวังหมัดของสวาเดือนให้ดีโอ้โหแรกแล้วโอ้ยมีเป๋ครับมีเป๋ต้องระวังจะกระโจนฟันศอกนะครับเจอถีบซะก่อนครับฟันศอกขวาครับศอกขวาครับแสนสถานขวางแม่วันนี้เสียแขกส่งเข้าประกวดหลายคนทีเดียวครับกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับแยกออกมานี่เพิ่งจะลงมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านนะครับครับเดี๋ยววันที่28นี้ผมก็ไปที่จังหวัดน่านนะฮะนี่จะป้องมาที่งานของโกเดะผมมาที่ทุ่งสงนะครับสงของท่านพลันชัยครับผมเอาละครับแลกหมัดนะครับจอดย่างไปก่อนครับแสนสถานประมาทไม่ได้นะครับนักชกจากกัมพูชาคนนี้นี่มีหมัดที่คมมากครับเอาเจอศอกขวาไปก่อนครับแตกเลยครับโอ้โหศอกเดียวไม่รู้เรื่องครับศอกทีเดียวครับทีเดียวเท่านั้นเอามือปาดเลยครับเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้โหเสียหลักครับเสียหลักโอ้โหท่านผู้ชมเลือดไหลออกมาเป็นทะลักเหมือนจะก็เขื่อนแตกครับตอนนี้เนี่ยครับศอกคมมากครับทางด้านของแสนสถานเจอหมัดขวาตรงครับโอ้โหตรงนี้ต้องนับครับโอ้แสนสถานเองก็เลือดกำเดาไหลเหมือนกันนะครับไปเจอหมัดขวาของนักชกจากกัมพูชาครับอยากเห็นมุมนี้ครับเลือดหยดติ๋งติ๋งครับเอามากันเอาละต้องเรียกแพทย์มาดูแล้วครับตอนนี้ดูครับช่อง3ครับถ่ายทอดเห็นไหมฮะเลือดสดๆโอ้โหภาพคมกริบเรียกว่าทุกซอกแม่สะท้อนตาเหลือเกินครับสะท้อนตาเหลือเกินฮะไม่ใช่เลือดนะครับแต่เป็นทองครับทองกรรมการฮะทองเก้ด้วยฮะมันออกขึ้นมาทำไมของเราเองก็เลือดกำเดาไหลเลือดกำเดาไหลโดนหมัดเข้าไปครับ
โอ้ยลองสวัสดีครับแม่พยายามจะแลกแล้วนะครับลองสวัสดีครับผมว่าของเขมรนี่ว่าเหนียวแล้วนะฮะไม่เหนียวครับวันนี้จอมขมังเวทครับจากแดนขมรครับสมัยผมต่อยมวยที่เจ้าบ้านเขมรเข้าไปไม่มีแตกครับทำไมฮะก็ไม่แตกไงมันเหนียวไงเพราะเหนียวแต่ว่าไปตายโรงพยาบาลหมอผ่าตัดไม่ได้มีดผ่าไม่ออกช้ำในตายครับโอ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองแลกกันมันเลยครับแลกกันมันเลยครับเลือดทั้งคู่เลือดทั้งคู่เอาละครับบ้าเลือดแล้วครับเดินต่อครับทางด้านของแสนสะท้านครับแม่แต่เลือดของฟ้าเดือนนี่ก็หยดมาแสนอกติ๊งติ๊งติ๊งจังกันเห็นแล้วอยากกินลาบเลือดเจาะยางเจาะยางครับหุกซ้ายไม่โดนครับแสนสะท้านโอ้ยหมัดขวาได้ถึงจังหวะต่อยสองดีครับมันอยู่ไกลครับพี่ไอ้ป๋องไม่ต้องกลัวเลือดครับโอ้ยมาแล้วสาวมันหนึ่งสองโอ้ยหน้าคว่ำไปเลยครับยังไงลองโซเดือนครับมั่นใจครับโอ้โหต้องเรียกหมอเรียกแพทย์เลยครับตอนนี้โอ้โหเจ็บครับเจ็บหนักแม่แล้วตะโกนว่าแสนสะท้านครับเราเองก็เสียเลือดเหมือนกันฮะนี่แหละครับคือมวยไทยศาสตร์ศิลปะมวยไทยบรรพบุรุษของเราเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันประเทศเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเราเลือดออกเลือดตกยังออกไม่เป็นไรครับโอ้โหสะท้อนเหลือเกินกรรมการแม่รวยเหลือเกินนะอยู่กับไทยไฟเนี่ยโอ้นี่ค่อยๆหยดออกมาเลยนะครับทางด้านของเลือดของรองสวัสดีครับสุดยอดครับแสนสถานวันนี้ครับว่าดูภาพแรกนะครับภาพนี่ครับดูภาพแรกครับเจาะยางไปก่อนนะครับเจาะยางไปก่อนครับแสนสถานโอ้กระโดดครับศอกขวาครับลูกนี้นะครับที่แตกเอามือปาดอุ้ยตกใจมันเลยอ่ะโอ้โหลูกนี้ต่อยความหน้ามันเสียหลักครับดูศอกครับศอกเนี่ยครับหน้าคว่ำไปแล้วก็ไม่อยากจะลุกแล้วครับทางด้านของรองสวรรค์เดือนฮะศอกนี้ครับโดนขมับฮะมีแต่ป๋องมันจะวูบลงไปเลยครับแล้วก็ชูป้ายผ้าพันคอของอีซูซูนะครับโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับครับโอ้โหดูหมอทำแผลให้ยังครับผ่านผ่านซึ่งผลการบางระจันมาฮะโอ้โหแม่แน่นอนนะแม่ทุพันเพชรเราได้ข่าวไว้แล้วนะครับว่าคุณพยัคฆ์เดี๋ยวค่อยไปเย็บทีหลังอ๋อเย็บทีหลังนะฮะเดี๋ยวเขาไปเย็บทีหลังนะครับนักชกที่พันเหมือนในสี่โจรถลัดตาเดียวเลยฮะครับผ่านในปีล่าสุดมาคุณหมอพยัคฆ์พันจะมอบ 50,000 ด้วยนะครับ 50,000 บาทโอ้โหนี่ครับคุณพยัคฆ์พันครับมอบ 50,000 บาทครับให้กับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับไม่รวมค่าตัวนะครับผมขอพระสักองค์นั้นนะครับเงินไม่เอานะต้องการพระต้องการพระครับยินดีด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยนะครับด้วยนะครับ